This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของเม็ดเงินที่หมุนเวียนอยู่ในวงการฟุตบอลของประเทศไทยนะครับท่านอาจจะไปรู้นะครับว่าฟุตบอลนะครับไทยลีกในยุคปัจจุบันนี้มีเม็ดเงินหมุนเวียนเนี่ยโดยประมาณสัก 5,000 ล้านบาทถือว่าไม่น้อยทีเดียวนะครับวันนี้เราลองมาดูพัฒนาการกันนะครับว่าที่ผ่านมานั้นวิวัฒนาการของวงการฟุตบอลไทยนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนอกเหนือไปจากนี้ไปส่องดูนะครับว่ารายรับของแต่ละสโมสรถ้าเกิดเราดูเฉพาะไทยลีกเองจะมีด้วยกันทั้งหมด16ทีมออกมาแล้วเป็นอย่างไรผมใบให้นิดนึงนะครับว่าฟุตบอลไทยลีกอาจจะดูค่อนข้างคึกคักแต่จริงๆแล้วมีเพียงแค่4ทีมนะครับจาก16ทีมเท่านั้นเองที่สามารถที่จะสร้างกำไรได้นอกเหนือไปจากนี้นะครับหลายๆครั้งฟุตบอลไทยเองถือว่าประสบกับปัญหาของวิกฤตศรัทธาของแฟนบอลไทยรวมถึงในยุคปัจจุบันเราได้นายกสมาคมฟุตบอลท่านใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วทิศทางของฟุตบอลไทยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งเลยมิติทางด้านเศรษฐกิจวันนี้มาคุยกันยาวๆเลยนะครับเบื้องต้นก่อนเลยเรานึกถึงฟุตบอลในประเทศไทยครับทราบไหมครับว่าฟุตบอลนั้นมาอยู่ในประเทศไทยในปีไหนโดยประมาณเลยใบ้ให้นิดนึงนะครับอยู่ในช่วงที่สยามกำลังวิวัฒนาการไปสู่ความเป็นทันสมัยนั่นก็คือรัชสมัยของรัชกาลที่5นะครับนั่นก็คือปี1900ถ้าเป็นปีฝรั่งนะครับตรงกับปีไทยนะครับก็คือปี2443ทีนี้วิวัฒนาการของฟุตบอลไทยโดยประมาณสัก124ปีมานี้เนี่ยนะครับเราลองมาดูกันบ้างว่าถ้าแบ่งออกมาแล้วแบ่งออกเป็นกี่ยุคกี่สมัยกันบ้างนะครับเอายุคแรกเลยยุคก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งในยุคนี้ก็อยู่ในสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6แล้วก็รัชกาลที่7โดยประมาณเขาแบ่งแบบนี้ประมาณสัก32ปีด้วยกันนะครับก็คือเริ่มต้นปี1900หรือว่า2443จนกระทั่งปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือว่า2475ตรงกับปีฝรั่งก็ปี1932ด้วยกันนะครับหลังจากนั้นครับประเทศไทยเองพร้อมเดินหน้าในการที่จะมีนะครับฟุตบอลแต่ว่าเริ่มต้นเลยเป็นฟุตบอลสมัครเล่นก่อนอันนั้นก็ตั้งปี1932หรือ2475เรื่อยมาเลยนะครับจนกระทั่งปี2538ในยุคนั้นเราจะได้ยินนะครับฟุตบอลถ้วยก้อฟุตบอลถ้วยขอและจะได้ยินฟุตบอลคิงคัพฟุตบอลควีนส์คัพแบบนี้เป็นต้นทีนี้ครับประเทศไทยเองเราก็อยากจะมีวิวัฒนาการนะครับในการเดินหน้าไปสู่ฟุตบอลที่มีความเป็นสากลมากขึ้นครับดังนั้นครับในปี2539เองนะครับประเทศไทยเองจึงมองแบบนี้คงจะต้องมีเรื่องการรวมลีกละนอกจากนี้องค์กรที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการฟุตบอลในภูมิภาคของเราคนเป็นแฟนบอลจะรู้จัก AFC นะครับ AFC ก็เข้ามาแล้วบอกว่าการที่ประเทศไทยนั้นจะเดินหน้าได้นี้เนี่ยคงต้องมีการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ด้วยดังนั้นครับโดยประมาณก่อนต้มยำกุ้งเล็กน้อย2539ประเทศไทยจึงเริ่มต้นสิ่งที่เขาเรียกกันว่าฟุตบอลเซมิโปรพูดง่ายๆที่เขาเรียกกันว่าฟุตบอลนะครับสมัครเล่นกึ่งอาชีพซึ่งกรอบเวลาตรงนี้เนี่ยนะครับกินเวลาโดยประมาณนะครับ12ปีด้วยกันก็คือปี39ก่อนต้มยำกุ้งเล็กน้อยดำเนินเรื่อยไปจนกระทั่งถึงปี2551ช่วงที่3นี้ถือว่าเป็นยุคที่เตรียมการนะครับในการที่จะก้าวกระโดดเพราะฟุตบอลไทยเองนั้นเริ่มต้นในการพัฒนาไปสู่ฟุตบอลที่เป็นฟุตบอลอาชีพมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราลองมาดูกันบ้างครับว่ายุคต่อมาเมื่อมีเซมิโปรก็ต้องเป็นยุคต่อมานั่นก็คือยุคที่เป็นโปรเฟชชั่นอลฟุตบอลลีกอาชีพสำหรับในยุคที่4นี้เนี่ยก็คือฟุตบอลอาชีพต้องบอกเริ่มตั้งแต่ปี52จริงๆก็จวบมาจนวันนี้แล้วก็ต่อไปในอนาคตเพราะว่าลีกอาชีพนี่ก็คือที่สุดแล้วเนี่ยนะครับแต่เราขอแบ่งยุคนี้ที่ผมอาจจะเรียกกันว่าเป็นยุคทองของฟุตบอลไทยนะครับเอาไว้หยุดแค่โควิดจากนั้นเราจะได้มาดูว่าแล้วหลังโควิดทิศทางในการพัฒนานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับทีนี้ไหนๆเราพูดถึงเรื่องของยุคทองอันเป็นยุคก้าวกระโดดครับเราลองมาดูนะครับว่าในเรื่องโครงสร้างการบริหารจัดการหลายท่านจะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยรูปแบบของการบริหารจัดการฟุตบอลนะครับซึ่งเป็นฟุตบอลลีกในประเทศไทยเนี่ยมีการทำเป็นบริษัทจำกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบริษัทนี้จริงๆมีวิวัฒนาการมาหลายครั้งด้วยกันไทยซ็อกเกอร์ลีกจำกันได้ไหมครับถ้าจำกันได้ท่านเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะนะครับไทยซ็อกเกอร์ลีกจากนั้นเป็นไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกจากนั้นเป็นไทยพรีเมียร์ลีกจากนั้นก็จะกลายเป็นปัจจุบันก็คือไทยลีกนี่เองนะครับโดยในยุคเวลาดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นเริ่มต้นที่เป็นยุคทองเพราะมีการบริหารจัดการที่เป็นแบบมืออาชีพคำว่าบริหารจัดการแบบมืออาชีพและเป็นธุรกิจด้วยแปลว่าอะไรกันบ้างครับเม็ดเงินซึ่งณเวลานั้นเนี่ยเริ่มหลั่งไหลเข้ามาเพราะว่ามีบริษัทจำนวนมากมายทีเดียวนะครับบริษัทก็ดีบางทีก็จะมีรัฐวิสาหกิจนี้เนี่ยเข้าไปอัดฉีดให้การสนับสนุนทีมฟุตบอลหลายทีมมากขึ้นดังที่เราจะเห็นครับว่าอุตสาหกรรมหลากหลายเลยบริษัทหลากหลายเลย
เข้าไปให้การสนับสนุนฟุตบอลดังนั้นเองก็จะพบว่ารูปแบบโมเดลการทำธุรกิจของฟุตบอลนั้นก็จะเติบโตมากขึ้นมาเรื่อยๆกันด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าโดยปกติแล้วรายรับของฟุตบอลนี้เนี่ยมีกี่ขาแล้วมีอะไรกันบ้างขาที่หนึ่งเลยฟุตบอลแน่นอนครับท่านจะต้องมีสเตเดียมก็คือมีสนามแล้วก็รายได้จากคนที่เข้าไปดูในสนามเดี๋ยวเรามาเจาะนะครับว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยไทยลีกในปัจจุบันตั้งแต่สมัยที่เป็นไทยพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นต้นมานี้เนี่ยวิวัฒนาการของจำนวนคนที่ไปดูต่อแมตช์เป็นที่เท่าไหร่สองครับเขาเรียกว่าสินค้าเมอร์เชนไดส์สมมติท่านมีเสื้อฟุตบอลนะฮะท่านเกิดว่ามีสินค้าเช่นของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆสิ่งเหล่านี้เป็นเมอร์เชนไดส์อีกส่วนหนึ่งเป็นก้อนที่ไม่เล็กเลยครับอะไรครับค่าการถ่ายทอดสดนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่เป็น3ขาสำคัญเลยนะครับของรายได้นะครับของตัวฟุตบอลก่อนที่จะไปดูตรงนั้นครับฟุตบอลเวลาที่เราดูเรื่องธุรกิจดูแยกกันหลายส่วนนะครับข้อแรกเลยไปดูที่สโมสรกันว่าแต่ละสโมสรที่เวลาที่เขาใช้ฟุตบอลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการกีฬาด้วยขณะเดียวกันก็จะมีมิติทางธุรกิจนะครับเป็นอย่างไรบ้างกับอีกส่วนหนึ่งครับก็คือวงการฟุตบอลโดยรวมนะครับเช่นสิทธิในการถ่ายทอดสดอันนี้เนี่ยเป็นสิทธิที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสโมสรใดสโมสรหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นทางด้านของฟุตบอลลีกทั้งหมดเลยเขาเป็นคนดูแลส่องกันบ้างประเทศไทยไทยลีกของเรามีทีมด้วยกันทั้งหมด16ทีมด้วยกันครับท่านลองเดาดูสิครับว่าทีมที่มีอยู่ในไทยลีกนั้นมีกี่ทีมที่บริหารงานจนมีกำไรติ๊กตอกติ๊กตอกมีทั้งหมดแค่4ทีมเท่านั้นเองนะครับอันได้แก่ทีมแรกเลยนะครับก็คือ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมที่2บุรีรัมยูไนเต็ดทีมที่3นะครับก็คือ PT ประจวบแล้วก็ทีมที่4ก็คือเชียงรายยูไนเต็ดสำหรับตัวกำไรนะครับของ4บริษัทนี้จะอยู่ในเรนจ์ประมาณนี้ครับตั้งแต่6ล้านบาทจนกระทั่งถึง48ล้านบาทอ่ะทีนี้มาดูอีก12ทีมกันบ้างถ้าบอกเขาไม่กำไรแปลว่าอะไรครับก็คือเขาขาดทุนนั่นเองนะครับ12ทีมนี้เนี่ยขาดทุนน้อยที่สุด 1.7 ล้านบาทไปจนกระทั่งเยอะที่สุด280ล้านบาทนู่นเลยนะครับอันนี้คือเป็นส่วนนี้กันก่อนทีนี้เดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันว่าแล้วตกลงมันเกิดอะไรขึ้นทำให้กำไรเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะนักสักเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูขาที่2กันบ้าง นะครับว่าขาที่2ก็คือเรื่องของจำนวนผู้ที่เข้าชมในสเตเดียมนะครับหรือว่าในสนามฟุตบอลท่านเชื่อไหมครับว่าปีที่ถือได้ว่าเป็นยุคทองที่บอกก็คือทศวรรษ50ในบ้านเรานะครับในปี53ครับเรามีจำนวนคนที่เข้าไปชมเกมในสเตเดียมเนี่ยนะครับเฉลี่ยแล้วโดยประมาณ 4,100 คนถ้ารวมกันเลยนะครับทั้งฤดูกาลเลยทุกสนามทุกแมตช์แล้วเนี่ยถือเป็นปีแรกที่มีจำนวนคนดูไทยพรีเมียร์ลีกในสนามรวมกันเนี่ยเป็นหลัก1ล้านคนด้วยกันแต่ไม่แต่เพียงแค่นั้นครับ 2,558 ครับถือเป็นปีที่มีจำนวนผู้ชมเยอะที่สุดเลยนะครับเกือบแตะหลัก2ล้านคนนะครับถือว่าเยอะมากประมาณ 1.9 ล้านคนถ้ามีความหมายว่าเราเฉลี่ยแต่ละเกมที่เขาเตะกันทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยพบว่ามีจำนวนผู้ชมนะครับต่อนัดเกินกว่า 6,000 คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูแล้วค่อนข้างดีใช่ไหมครับแต่ต้องบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเกิดวิกฤตโควิดก็เลยเหมือนระฆังแทรกมาก่อนนะครับก่อนที่จะไปอนาคตเดี๋ยวมาดูเรามาดูเรื่องของถ่ายทอดสดกันบ้างสำคัญที่สุดเราไปดูนะครับในยุคที่เรียกกันว่าเป็นยุคทองก็คือยุค50ในปี54ถึง56 3ปีนั้นค่าลิขสิทธิ์รวม3ฤดูกาลอยู่ที่600ล้านบาทมีความหมายว่าหารเฉลี่ยก็ตกปีละ200ล้านบาทแล้วท่านเชื่อไหมครับว่าเม็ดเงินก้อนนี้ปรับตัวขึ้น3เท่าตัวนะครับก็คือฤดูกาลนะครับ57 58และ59ปรับตัวขึ้นเป็น3ฤดูกาล 1,800 ล้านปีละ600ล้านเลยแต่เดี๋ยวก่อนพีคยังไม่จบอยู่แค่นั้นเพราะปีถัดมานะครับอยู่ที่ 4,200 ล้านมีความหมาย3ฤดูกาลต่อจากนั้นเนี่ยมีมูลค่านะครับถ่ายทอดปีหนึ่งเกินกว่า 1,000 ล้านครับแต่พอเกิดโควิดขึ้นปั๊บเรื่องของเงินลิขสิทธิ์นี้ปรับตัวลดต่ำลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเชื่อไหมครับว่าในปีปัจจุบันนี้ค่าลิขสิทธิ์อยู่ที่50ล้านแค่นั้นเองทำไมมันถึงได้มีการหดตัวลงได้ขนาดนั้นส่วนหนึ่งเลยเราไปดูเพิ่มเติมกันบ้างครับว่าศรัทธาของคนไทยที่มีต่อทีมชาติไทยเมื่อสักครู่เราพูดถึงฟุตบอลลีกใช่ไหมฮะศรัทธาของคนไทยที่มีต่อนะครับระดับทีมชาติบางช่วงบางตอนทีมชาติไทยอาจจะสร้างผลงานได้ไม่ดีนักสักเท่าไหร่ผนวกกับการที่นักเตะในลีกเองบางครั้งอาจจะมีพฤติกรรมที่ดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยเป็นมืออาชีพนักสักเท่าไหร่ประกอบกับข่าวสารบางส่วนที่อาจจะไปซ้ำเติมด้วยทำให้เรื่องของศรัทธาของแฟนบอลซึ่งถือได้เป็นหนึ่งองค์ประกอบที่มีความสำคัญนะครับต่อฟุตบอลไทยถดถอยลงไปครับแต่กระนั้นนะครับต้องบอกแบบนี้ฟุตบอลไทยเองมีวิวัฒนาการอยู่บ้างครับแล้วก็ล่าสุดนี้นะครับในฟุตบอลนะครับแข่งขันในภูมิภาคของเราก็คือเอเชียนคัพภายใต้การกำกับดูแลของ AFCประเทศไทยครับถือว่าสามารถทำผลงานได้ค่อนข้างดีเราเตะในรอบกลุ่ม3นัดแรกเก็บคลีนชีทได้ทั้ง3นัดนะครับรวมถึงการที่ยันเสมอกับทีมซาอุดิอาระเบียได้นะครับแบบที่เราไม่เสียประตูเลยในรอบแรกแต่พอดีว่ามารอบ2ครับ
ก็คือพูดง่ายเป็นครั้งแรกๆละที่บ้านเราเข้าไปสู่รอบ2ตรงนี้เราพ่ายแพ้ไปนะครับแต่กระนั้นเนี่ยคนมองในภาพรวมว่าดูฟุตบอลไทยเล่นแบบมีทรงครับดูมีอนาคตดังนั้นความหวังและความเชื่อมั่นของแฟนบอลไทยกลับมาอีกครับทีนี้เรามาดูล่าสุดกันบ้าง นะครับบ้านเราเองก็มีการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับแห่งประเทศไทยเนี่ยขึ้นมาแล้วเราก็ได้นายกสมาคมเนี่ยเป็นหญิงท่านแรกเลยนะครับก็คือคุณแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะครับหลายท่านบอกว่าท่านนี้ก็น่าที่จะมายกระดับกีฬาฟุตบอลไทยเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับทั้งนี้ดูจากประสบการณ์ครับที่นายกท่านใหม่นี้เนี่ยมีมาในการบริหารกิจการฟุตบอลมาเป็นเวลาประมาณ10ปีรวมถึงถือได้ว่าเป็นแม่ทัพหญิงนะครับในการนำทีมชบาแก้วหรือว่าทีมชาติหญิงของไทยเนี่ยเข้าไปเล่นฟุตบอลนะครับ FIFA World Cup สำหรับผู้หญิงเนี่ยอยู่หลายวาระด้วยกันนะครับด้วยประสบการณ์นะครับด้วยศรัทธาแฟนบอลไทยที่มาถึงตรงนี้ด้วยความนิยมของกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ากีฬาฟุตบอลจะเดินหน้าต่อไปเพราะท้ายที่สุดแล้วกีฬาฟุตบอลในยุคนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของกีฬานะครับแต่มีเรื่องของเม็ดเงินทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้ฟังแล้วเหมือนข่าวกีฬานะครับคนพูดก็มันไปด้วยยังไงก็ตามถ้าหากว่าท่านสนใจนะครับเรื่องราวทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้ที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice